สวัสดีครับสวัสดีครับสื่อสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมพิชัยนฤทธพันธ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์วันนี้เป็นวันแรกที่เข้ามาให้นโยบายนะครับก่อนอื่นก็ต้องผมและท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับก็ขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับการแต่งร่วมกันแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกแพทย์ทองทานนะครับที่กรุณามอบหมายงานให้ผมมาดูแลเนี่ยสมานิตผมเองก็จะใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่นะครับที่จะทำให้การในของประเทศไทยประสบความสำเร็จผมเองได้มีโอกาสเข้ามาพบกับท่านข้าราชการนะครับที่นี่เก่งนะครับเก่งมากเก่งผมประทับใจมากเลยมีประสิทธิภาพสูงมากโดยเฉพาะท่านประหลัดนะครับท่านประหลัดนี่คล่องแคล่ววิธีคิดต่างๆดีผมเชื่อว่าถ้ามีทีมงานขนาดนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยฟื้นแน่นอนครับยืนยันนะครับผมเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นแน่นอนนะครับผมเองได้มีให้นโยบาย10ข้อนะครับเหมือนกับที่รัฐบาลให้10ข้อและ10ข้อนี่เป็นเร่งมงคลนะครับก็เลยอยากจะให้ข้อมูลคร่าวๆก็คือบางส่วนก็เป็นของท่านรองนายกและรัฐมนตรีคงทำที่ท่านเคยทำไว้แล้วก็จะสานต่อนะครับแล้วก็เพิ่มบางเรื่องเข้าไปนะครับเรื่องแรกก็คงเป็นเรื่องที่อีกแล้วก็คือเรื่องของลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสซึ่งเป็นนโยบายเดิมของพรรคไทยรักไทยมาถึงเพื่อไทยในปัจจุบันนะครับก็จะมีการสานต่อเรื่องนี้เรื่องที่สองก็คือการบริหารให้เกิดสมดุลระหว่างผู้บริโภคเกษตรกรและผู้ประกอบการก็คงเริ่มนะครับคงไม่ลงรายละเอียดเดี๋ยวจะยาวไปนะครับอันที่สามก็คือเรื่องทำงานเชิงรุกระหว่างพาณิชย์จังหวัดและพูดภายในอันนี้สำคัญมากนะครับการเชื่อมต่อว่าทำไงให้เกิดประสิทธิภาพการจะต้องมีข้อมูลตรงกันระหว่างพูดภายในและก็ภายในจังหวัดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำยังไงต่อที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับในการนำสินค้าไทยไปขายในต่างประเทศด้วยนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของการแก้ข้อจำกัดกฎหมายปรับปรุงข้อกฎหมายที่ล้าสมัยอันนี้เรื่องใหญ่นะครับเรื่องนี้เราพรรคเพื่อไทยเราเคยพูดถึงเรื่องการทำจะเป็นกราตอรี่อีกิโอตินนะครับการแก้ปัญหาข้อกฎหมายบางอันมันเก่าแล้วก็บางอย่างมันล้าสมัยไปเยอะแล้วจะทำยังไงที่จะแก้ไขเรื่องนี้ได้นะครับเราต้องแก้ไขให้เร็วด้วยนะครับตอนนี้โลกมันเปลี่ยนเร็วนะมันมีเรื่องการค้าสมัยใหม่เรื่องใช่ไหมอีคอมเมิร์ซเรื่องต่างๆเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยการปรับกฎหมายให้ทันเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นนะครับต่อมาก็เป็นข้อห้าคือการลุกร่วมกับเครื่องนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเดี๋ยวก็จะมีหลายเรื่องต่างๆออกมานะครับเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยคงจะมีเรื่องออกมาเดี๋ยวคงจะได้แจ้งท่านผู้สื่อมวลชนให้ทราบกันนะครับเรื่องที่6ก็คือเรื่องผลักดันการส่งออกให้ตัวเลขเป็นบวกยิ่งกว่าเดิมปีนี้เนี่ยเราตัวเลขส่งออกค่อนข้างจะดีนะครับผมจะเดือนแรกเนี่ยเราโต 3.8% แล้วครับผมก็หวังว่าเราจะโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็พยายามผลักดันแล้วก็พยายามเพิ่ม FTA พยายามเร่ง FTA ให้เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดเพื่อที่สามารถที่จะทำให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่งออกได้มากขึ้นแล้วก็ครับต่อมาก็คือการผลักดันการใช้ประโยชน์ของ FTA คือเรามี FTA เยอะแต่ว่านักผู้ประกอบการไทยอาจจะทราบหรือไม่ทราบก็เลยอาจจะใช้ FTA น้อยไปหน่อยคือสิทธิของ FTA เนี่ยควรจะต้องมีการใช้มากขึ้นเพื่อให้มีการส่งออกผ่าน FTA ในปริมาณที่มากขึ้นวันนี้เราก็จะมี FTA ที่จะจบได้ในหลายประเทศที่จะเกิดขึ้นนะครับรอสรุปตอนนี้นะครับก็คงจะได้มีการประกาศเร็วๆนี้นะครับต่อมาก็คือผมได้เพิ่ม3ข้อนะครับข้อแรกก็คือการพานักธุรกิจไทยไปต่างประเทศเราอยากเห็นนักธุรกิจไทยสามารถที่จะมีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะไปขยายธุรกิจในต่างประเทศได้เยอะๆนะครับเราอยากเห็นไทยยูเนียนโคเซ่นนะครับอยากเห็นแบงก์กรุงเทพที่ไปเทคโอเวอร์บริษัทธนาคารในอินโดนีเซียเราอยากเห็นบริษัทพวกเนี้ยของไทยที่เข้มแข็งเพียงพอเนี่ยเข้าไปเทคโอเวอร์บริษัทต่างประเทศหรือขยายตลาดต่างประเทศโดยกระทรวงพาณิชย์จะเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับต่อมาข้อที่9คือการปรับโครงสร้างส่งออกให้ทันสมัยคือเหมือนที่ทราบนะครับการส่งออกสินค้าส่งออกเราเนี่ยมันเริ่มจะล้าสมัยแล้วเราประธานตัวนายกิมพูดมาตั้งแต่เกือบ10ปีที่แล้วนะว่ามันเรากินบุญเก่าอยู่เราเหมือนกับเราเหมือนทฤษฎีกบต้มเหมือนที่ผมเคยพูดนะเราค่อนข้างจะเสื่อมลงเรื่อยๆแต่คราวนี้เนี่ยเราต้องเร่งแก้เรื่องนี้เราต้องกระโดดออกจาก
หม้อต้มนะครับเราจะทำในธุรกิจใหม่ๆเช่นที่ผมพูดในตลาดนะเรื่อง PCB เนี่ยจะต้องมีการเร่งให้เกิดมากขึ้นปีแล้วเนี่ยมีลงทุนแล้ว 150,000 ล้านผมเชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยจะต้องเป็นหลายแสนล้านถึงล้านล้านแล้วมันจะมีธุรกิจต่อเนื่องครับถ้าลา PCB เข้ามาเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีการมีชิปต่างๆเข้ามาผลิตเพิ่มในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น NVIDIA เอ่ย TSMC เอ่ยก็หวังว่าเขาจะเข้ามาทำนะครับนะด้วยกันก็จะมีสินค้าที่ใช้ PCB เข้ามาทำในเมืองไทยด้วยนะพวกสมาร์ทต่างๆพวกสมาร์ทโฟนบ้างสมาร์ททีวีสมาร์ทรีเฟรชเจอเรเตอร์ด้วยอะไรทุกอย่างมันมีในนี้มันสมาร์ทหมดนะครับก็เขาต้องใช้ PCB กันหมดว่า AI เอ่ยหรือว่า Data Center ใช้ PCB กันเยอะก็หวังว่าเราจะสามารถสร้าง S-curve ใหม่จากเรื่องนี้ได้แล้วคงต้องมีธุรกิจอื่นด้วยนะครับที่จะต้องเรื่องแต่เทคโนโลยีคือเทคโนโลยีเนี่ยมันได้รายได้สูงแล้วก็โตได้เร็วที่เรามุ่งที่ผมพูดถึง PCB แต่อย่างอื่นเราก็ต้องเน้นนะครับไม่ใช่แค่ PCB อย่างเดียวเพียงแต่ว่าธุรกิจทางเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถที่จะจ้างงานได้เยอะจ้างงานได้แพงนะพนักงานคนงานธรรมดาเนี่ยแรงงานเนี่ยรายได้เดือนอย่างต่ำ 40,000 เลยนะก็ซึ่งก็ทำให้ยกรายได้ของคนได้แล้วถ้าเป็นวิศวกรเนี่ยได้เป็นแสนๆเลยแต่ก็คงต้องมีระบบการเทรนซึ่งเราก็ได้คุยกับอวไว้แล้วนะครับทางรัฐมนตรีพึ่งท่านก็ช่วยกรุณาคิดว่าสมรสานต่อกันอย่างไรเพื่อให้เกิดเรื่องจริงนะครับก็คร่าวๆก็คงมีอันสุดท้ายเนี่ยคือการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้เข้าถึงตลาดสินค้าหลักสิ่งแวดล้อมคือเราต้องผลิตสินค้าเราต้องมีคอนเชียสต่อแล้วตอนนี้โลกมันเริ่มจะมีการระวังเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับอะไรก็ตามที่เราผลิตเนี่ยคงจะต้องawareness ในเรื่องของการจะต้องเป็นสิ่งของเป็นของที่รับธรรมชาติไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นนะครับแม้กระทั่งไฟฟ้าเองเนี่ยอีกหน่อย renewable ก็ต้องใช้เป็นหลักไฟฟ้าหลักในการผลิตสินค้าต่างๆในประเทศไทยครับผมก็10ข้อเนี่ยครับที่เราคิดว่าจะเป็นทางนะครับก็เดี๋ยวไม่ทราบเดี๋ยวให้ท่านรัฐมนตรีช่วยไม่ทราบมีอะไรเสริมไหมครับครับถ้าไม่มีนะครับก็ผมเชื่ออย่างนี้ครับผมเชื่อว่าด้วยศักยภาพของข้าราชการส่วนอันนี้เนี่ยที่ผมได้สัมผัสเนี่ยผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะนำพาการค้าการลงทุนของประเทศเนี่ยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ผมเชื่อว่าเรามั่นใจจริงๆครับนี่ไม่ได้ปากหวานผมถือว่าแต่ละคนมีวิธีคิดและมีคนหนุ่มสาวคนกับคนอาวุโสบ้างนะฮะก็เพื่อที่จะได้มิกซ์เจอร์ที่ดีและได้แนวคิดที่ดีแต่ผมก็บอกเลยว่าผมห้องผมเปิดตลอดใครมีไอเดียดีๆมีวิธีคิดดีๆเข้ามาคุยได้ตลอดผมยินดีที่จะรับความคิดจากทุกฝ่ายนะดูที่ผู้สาวเหมือนคนนะหนุ่มนั่นเลย มันเป็นเรื่องการผสมผสานระหว่างคนรุ่นอายุมากด้วยกันนะครับเพราะจะได้รู้ว่าความเปลี่ยนแปลงของโลกจะได้ก้าวด้วยกันครับผมครับมีใครสอบถามเรื่องอะไรไหมครับเชิญครับเรื่องเร่งด่วนนะคะที่จะดูแลค่าครองชีพกับยกระดับราคาสินค้าเกษตรนะคะจะทำไงครับทีนี้ครับจริงๆแล้วถ้าเป็นที่ผมอธิบายในสภานะครับคือกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเราโอแอคทีฟนะเรามองล่วงหน้าเรารู้เลยว่าสินค้าเกษตรจะออกเดือนไหนยังไงแล้วก็ทำกับการตลาดล่วงหน้าปีแล้วเราถึงสามารถทำให้การสินค้าต่างๆหลายประเภทที่สามารถที่จะขึ้นราคาขึ้นได้ทั้งหมดโดยรวมนะครับขึ้นถึง 23% เนี่ยสร้างรายได้ให้กับ 7.4 ครอบครัวเนี่ยสูงถึงเกือบ200,000 ล้านนะฮะ7.4 ล้าน 7.4 ล้านครอบครัวเนี่ยนะถึงมีรายได้เพิ่มขึ้นเกือบ200,000 ล้านนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำนะครับส่วนค่าใช้จ่ายรถเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของการที่จะช่วยค่าของชีพออกมานะครับผมเดี๋ยวรอขอสรุปแล้วมาแถลงข่าวอีกทีนะครับเรียนถามนโยบายใหม่ๆที่จะให้กับกระทรวงพาณิชย์นะคะในเรื่องของค่าของชีพเรื่องสินค้าเกษตรเรื่องที่ท่านได้พูดมาครับทำไมนะครับผมไม่เข้าใจตรงนั้นนโยบายใหม่ๆมีอะไรบ้างที่ท่านแถลงมาคือมันเป็นนโยบายที่เขาทำมาแล้วก็จริงๆเรื่องการเปลี่ยนโครงสร้างการส่งออกนี่สำคัญนะครับอันนี้ผมว่าเรื่องนี้สำคัญสุดเพราะว่าถ้าเราไปพึ่งแต่เฉพาะสินค้าเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มห่อเหี่ยวลงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับถ้าเราไม่ปรับตัวเองให้คิดว่าจะส่งออกอะไรมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาได้ใช่ไหมครับเหมือนที่ผมเคยพูดเสมอเหมือนกับเรากินบุญเก่า
ทำยังไงที่จะต้องสร้าง S-curve ใหม่ๆหาธุรกิจใหม่ๆซึ่งเหมือนที่ผมบอก blessing in disguise ก็คือ PCB เข้ามาก็คงจะมีธุรกิจทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาขยายออกมาเยอะนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่และอีกเรื่องก็คือการพานะธุรกิจไทยบุกไปต่างประเทศอันนี้คือสิ่งที่เราอยากเห็นนะครับว่านักธุรกิจไทยเนี่ยจริงๆแล้วนักธุรกิจไทยนี่ก็ลงทุนในต่างประเทศเยอะอยู่แล้วนะฮะ 3-4 ปีหลังของสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยนักลงทุนไทยธุรกิจไทยลงทุนต่างประเทศถึง2ล้านล้านเลยนะที่ออกที่ขนเงินไปลงทุนต่างประเทศเขาอยากให้ลงทุนในไทยด้วยและลงทุนในต่างประเทศด้วยที่ความสามารถเพียงพอนะครับท่านพอจะถามตัวสินค้านะครับว่าตัวสินค้าไหนจะเป็นตัวเอกที่เราจะสามารถที่จะผลักดันไปในภาคการส่งออกให้มันสูงขึ้นครับอันนี้ครับที่ผมพูดถึง PCB ชื่อจริงคือ Printed Circuit Board แผ่นเขียวๆใช่ไหมครับที่มีปริมาณเลขเยอะๆนะที่มันแบบว่าใช้หลายๆอย่างจะมีหลายเลเยอร์นะครับบางก็มี16มี24มี40เลเยอร์อันนี้ผมเองไม่ใช่พวกนักเอนจิเนียร์นะครับแต่ผมที่ฟังมาคืออย่างนี้ผมเองเนี่ยไปร่วมกับเขาตั้งแต่6-7เดือนที่แล้วนะครับเขาเชิญมาแล้วก็ผมก็ไปคอนวินส์กับนักลงทุนเขาเลยเขาจัดงาน PCB ที่ไบเทคนะผมก็ไปคุยนักลงทุนแล้วก็ไปเหมือนกับว่ามันมีรีเสิร์ชของบริษัทพีสมาร์คนะครับที่ของนิวยอร์กเนี่ยเขามาทำหรือเขาบอกประเทศไทยเนี่ยจะได้รับการลงทุนจากเรื่องนี้จำนวนมากเป็นแสนๆหลายๆแสนล้านถึงล้านๆเลยเราอันนี้อาจจะเป็นอนาคตของธุรกิจไทยเป็นที่จะเกิดขึ้นแน่นะครับอันนี้จะขยายคืออย่างเงี้ยคุณลงทุนเท่าไหร่เนี่ยขายได้มากเท่านั้นปีนี้ลงทุนแสนเดี๋ยวส่งออกก็ได้แสนล้านผลิตออกมาใช่ไหมลงทุน500,000ปีนึงขายได้500,000,000เหมือนกันอันนี้ขอให้ข้อมูลนะนี่ข้อมูลจากที่เขาแจ้งผมมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีลงทุนมาถึงล้านเราก็จะขาย PCB ได้ปีละล้านนะครับผมแล้วเหมือนที่บอกมีจะมีธุรกิจต่อเนื่องเป็นคลัสเตอร์ไม่ใช่แค่ PCB อย่างเดียวนะครับคลัสเตอร์ต่างๆอย่างเช่นผมบอกว่าผลิต EV ก็ต้องใช้ PCB ผลิต Data Center ก็ต้องใช้ PCB ผลิต AI อุปกรณ์ต่างๆที่ AI เนี่ยก็ใช้ PCB อันนี้ขออนุญาตให้ข้อมูลครับคือปกติเนี่ยเราจะตั้งไว้ตรงนั้นก่อนแล้วถ้าเกิดมันดีอยู่นั้นเราก็จะเป็นฝีมือเราถ้าเราไปตั้งไว้สูงเกินไปเดี๋ยวก็จะถูกข่าวในใจคือตอนนี้เนี่ยต้องอะไรต้องเอาความจริงมาคุยกันนะฮะคือ7-8เดือนแรกเนี่ยเมื่อเทียบกับ7-8เดือนที่แล้วเนี่ยของปีที่แล้วเนี่ย7-8ปี7-8เดือนของปีที่แล้วมันติดลบนะตอนนี้ปีนี้มันบวกขึ้นมาเยอะนะแต่ต่อไปปีที่แล้วเนี่ยปลายปีมันบวกเยอะเหมือนกันนะเราก็ต้องขยันมากขึ้นเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะส่งออกได้มากขึ้นก็คงอาจจะบวกแต่อาจจะบวกไม่ได้มากนะจะต้องเอาความจริงมาคุยกันเพราะว่าปีที่แล้วฐานมันค่อนข้างสูงระดับนึงนะครับอันนี้ต้องให้ข้อมูลครับถ้าแบบชนีชี้วัด10ข้อของท่านเนี่ยมันต้องไปอ้างอิงกับคอรมออยู่แล้วเนี่ยแต่ชนีชี้วัดของกระทรวงพาณิชย์ในนโยบาย10ข้อคืออะไรคะเช่นจะผลักดันเรื่อง GDP เท่าไหร่จะมีการอัพรายได้เกษตรกรเท่าไหร่ส่งออกจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ชนีชี้วัดของกระทรวงพาณิชย์ผ่าน10นโยบายนี้คืออะไรคะที่ท่านพูดเนี่ยมันต้องเชื่อมต่อกับหลายกระทรวงนะครับเราเองจะไปพูดหรือบริจาคพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะมันต้องเกี่ยวกับกระทรวงการคลังด้วยใช่ไหมฮะถ้าคุณบอก GDP จะโตเท่าไหร่มันอยู่ที่ราคาสินค้าเกษตรเท่าไหร่ต้องไปเชื่อมกับกระทรวงเกษตรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้อาจจะต้องนั่นมากกว่านี้ไอ้ต้องมีข้อมูลไอ้ต้องเชื่อมต่อมากกว่านี้ถ้าเราไปโม้เองนะถ้าเกิดกระทรวงอื่นเขาไม่ทำตามเราเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ตามที่เป้าสิ่งที่เป้าของเราเนี่ยคือทำแนวทางของกระทรวงพาณิชย์ให้ดีที่สุดนะครับราคาสินค้าเกษตรให้ดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมโดยตัวเทียบกับปีที่แล้วเมื่อที่ผมบอกนะครับปีนี้เนี่ยเราทำได้สูงถึง 23% แล้วจากของเดิมราคาเดิมนะครับผมสามเมืองที่เราจะเห็นอะไรบ้างคะในแง่ของแอคชั่นแพลนนะคะเช่นในประเทศที่บอกว่าจะฟื้นฟูเศรษฐกิจคืออยากให้ลงที่ที่ว่า3เดือนเนี่ยค่ะเราจะเห็นอะไรกับงานของกระทรวงพาณิชย์นะคะมันจะมีกิจกรรมอะไรบ้างมีโครงการอะไรบ้างคะต้นใน3เดือนนี้สิ่งหลักๆที่เราอยากจะเห็นคงเป็นพวก FTA นะครับเราเห็นว่าจะทำยังไงที่จะให้เกิด FTA เร็วที่สุดนะครับแล้วที่2ก็คือการจะต้องมุ่งไปขายของด้วยอาชีพหลักเขาคือขายของการเดินทางเดี๋ยวผมเนี่ยวันพรุ่งนี้หลังประชุมครม.เสร็จเนี่ยผมก็จะไปลาวนะครับ
ประชุมรัฐมนตรีพาณิชย์ของลาวเราก็มีการนัดกับทั้งผู้พ่อค้าหรือนักธุรกิจในยุโรปเจอกับรัฐมนตรีพาณิชย์ของประเทศในอาเซียนอื่นๆเพื่อจะดูว่าการค้าในอาเซียนในอนาคตมันจะสูงมากนะครับถึง 40% ของยอดส่งออกเลยถ้าใครดูรีเสิร์ชของแล้วมันจะเป็นการเป็นซัพพลายเชนภายในเองกันเองด้วยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งเสร็จแล้วกลับมาก็จะเจอรัฐมนตรีพาณิชย์ของอังกฤษซึ่งอาจจะมีข้อตกลงผลรวมด้วยกันไว้ก่อนแล้วก็ผมตอนเย็นผมก็บินไปอังกฤษไปลอนดอนนะครับเพื่อไปโปรโมทสินค้าไทยในหลายๆที่นะครับว่าจะเป็นเลสเตอร์ซิตี้เอ่ยในเซลฟิชเชสเอ่ยนี่นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคิดแผนงานมีเดิมนะครับก็เราคงต้องทำงานหนักในภาวะที่เศรษฐกิจโลกก็อาจจะไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่แต่ว่าของเศรษฐกิจไทยเนี่ยทำยังไงที่จะต้องให้ฟื้นจากเดิมนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้มั่นใจว่าเราขยันทำงานแน่นอนนะครับครับเรื่องนี้ผมเรื่องของครับผมนะครับเชิญครับท่านเตี้ยข้อหนึ่งเนี่ยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ครับแต่ต้นทุนสูงอยู่เราจะก็ต้องหาทางลดต้นทุนครับผมว่าก็คือต้องตั้งแต่ประเภทไหนใช่ไหมฮะว่าลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แสวงการเนี่ยลดรายจ่ายเราก็คงต้องไปดูหลายๆเรื่องอย่างเช่นการพักหนี้เกษตรกรใช่ไหมฮะเราได้พักหนี้แล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นจะเกิดเราก็ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงนักใช่ไหมครับอย่างจริงๆแล้วผู้ประกอบการหลายท่าน SME หลายท่านเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าเขาก็มีหนี้ค่อนข้างเยอะผมเองก็อยากจะเห็นว่าการที่จะร่วมมือกับแบงก์ชาติในการที่จะหนึ่งเขาลดดอกเบี้ยแล้วนะมันใกล้ต้องลดดอกเบี้ยแล้วเขาก็มีอัตราค่าเงินบาทก็ค่อนข้างแข็งนะอันนี้ขออนุญาตเน้นเลยนะเรื่องนี้ค่าเงินบาทแข็งเกินไปนะครับแบงก์ชาติกรุณาแก้ไขด้วยเรื่องนี้ช่วยกรุณาด้วยเพราะมันระดับขนาดนี้เนี่ยมันไม่ไหวผมว่าการส่งออกจะเป็นปัญหามากอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวไปคิดว่าผมเป็นผู้แค้นกับแบงก์ชาตินะไม่มีเลยนะเพียงแต่ว่าขอให้เศรษฐกิจเป็นอย่างอะไรนะครับอันนี้ก็ลองสอบใช่ว่ามันแข็งเกินไปคืออย่างนี้ฮะเวลาคนอื่นเขาอ่อนเราไม่อ่อนเนี่ยคุณไปดูเทียบกับของประเทศต่างๆเวลาเราแข็งก็บอกว่าแข็งตามคนอื่นนี่ไม่ได้นะฮะอันนี้เลยตรงๆว่าเวลาคนอื่นอ่อนคุณก็ต้องอ่อนเวลาแข็งแล้วคุณบอกว่าเวลาคนอื่นอ่อนคุณไม่อ่อนแต่เวลาแข็งคุณแข็งแล้วบอกว่าเหมือนประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศคู่แข่งก็แข็งเหมือนกันอันนี้ไม่ถูกต้องเรื่องตรงไม่ถูกต้องแล้วผมเองก็ยังงงว่าผู้ว่าเองพูดในเชิงว่าเราเองไม่ต้องเน้น GDP เอ้ยผมไม่รู้ขั้นจบจากที่ไหนนะผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดเราเลยคำคิดมากคือถ้า GDP ก็คือรายได้คุณไม่มีรายได้คุณจะเอาเงินที่ไหนมากระจายประชาชนผมว่าท่านเองผมท่านพูดเหมือนกับคนไม่ค่อยรู้เรื่องนะผมฟังมันผิดปกติวิธีคิดว่าจะแค่ให้คนมีความสุขถ้าไม่มีเงินไม่มีรายได้เพิ่มคนจะมีความสุขได้ไงยิ่งหนี้คนเยอะขนาดนี้เนี่ยมันต้องมีการแก้ไขนะครับมันต้องเพิ่มคือรายได้ที่เพิ่มเนี่ย GDP ที่เพิ่มปีละ 1.9% เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันกลายไปอยู่ในมือเศรษฐีหมดเลยคนจนถึงมีปัญหาเลยนี่คนเลยมันถึงพุ่งไปถึง 90% อันนี้คือแฟกต์นะไม่ลงไปเช็คดูได้คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีรายได้แล้วคุณบอกว่า GDP ไม่ต้องเพิ่มแล้วอยู่ให้คนมีความสุขได้พอให้มีความมันเป็นไปได้ไหมไม่มีเงินเพิ่มเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะกระจายรายได้ได้เพราะเศรษฐีเองเขาก็กวาดไปหมดแล้วระดับนึงถูกไหมครับเราเองอยากจะเรียกร้องนะครับว่าใหผู้มีฐานะดีเนี่ยช่วยเสียสละนิดหนึ่งในการที่จะเราก็จะมีโครงการที่จะให้เห็นว่าคนที่มีรายได้สูงคนที่มีฐานะดีเนี่ยลงมาช่วยคนที่มีฐานะแย่หน่อยว่าจะทำยังไงเราจะมีโครงการพวกนี้ด้วยนะครับว่าส่วนพวกนี้มันก็คือประเทศสังคมไทยมันสังคมรักกันนะต้องเห็นใจซึ่งกันและกันเราคงไม่อยากเห็นประเทศไทยเป็นเหมือนอเมริกาใต้นะหรือว่าต้องคนจนคนไม่มีตังค์แล้วต้องไปจี้ไปพ่นไปเล่นค่าถ่ายกันเราทำให้ต้องการให้เห็นอย่างนั้นการจะต้องทำให้ทุกคนอยู่ได้และมีความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นคือถ้าเกิดจำได้เศรษฐกิจของประเทศไทยของเราเนี่ยนโยบายเราคือ dual track คือคนละทำมาคนระดับล่างให้มีรายได้เพิ่มขึ้นขณะที่เราบริษัทใหญ่ก็ต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยคืออย่าไปรังเกียจคนรวยฮะคนรวยไม่ได้ผิดนะเราต้องมีคนรวยเยอะแต่คนระดับล่างต้องมีความอยู่ที่ดีขึ้นใช่ไหมฮะคือประเทศอเมริกาเขามีป้ายเขียนเลยว่าการสำเร็จของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้อยู่ว่าที่คนรวยเท่าไหร่แต่อยู่ที่ว่าช่วยคนจนได้มากขึ้นเท่าไหร่
อันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากว่าเราอยากเห็นเรื่องนี้นะครับว่าทำยังไงให้คนมีรายได้น้อยสามารถมีรายได้ดีขึ้นอย่างอเมริกาเนี่ยยกตัวอย่างนะเรามีโอ้มีคนรวยมีเจฟเบซอสมีใช่ไหมฮะเอลอนมัสมีอะไรแต่ขณะที่คนจนเขาอย่างเช่นระดับล่างเขาเนี่ยอย่างคนเสิร์ฟอาหารเนี่ยเขาได้ชั่วโมงละ 16.5 เหรียญต่อชั่วโมงวันนึงเขาได้เป็นร้อยเหรียญนะร้อยกว่าเหรียญรวมทั้งรวมที่ไปจะถึง200เหรียญด้วยซ้ำรายได้ต่อเดือนเขาอาจจะได้3-4 พัน4-5 พันเหรียญเลยนะซึ่งเขามีบ้านมีอพาร์ตเมนต์อยู่อันนี้คือเสิร์ฟอาหารนะคือคนเสิร์ฟอาหารนี่ที่เรียนให้ทราบเฉยๆว่าเราอยากเห็นอย่างนี้ครับประเทศไทยคือคนระดับล่างและคนที่แย่สุดเนี่ยสามารถมีชีวิตได้อย่างสบายนะเพราะฉะนั้นคนรวยก็จะรวยไปก็ไม่ได้มีปัญหาใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าคนล่างคนระดับล่างต้องดีขึ้นเราอยากเห็นทุกคนระดับล่างข้างบนเนี่ยมาช่วยคนระดับล่างให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยนะครับอะไรสิ่งที่อยากเห็นครับประเด็นแล้วถ้าอย่างอยากจะให้แบงค์ชาติทำอะไรคือลดดอกเบี้ยหนึ่งนะฮะคือทั้งอันดับที่หนึ่งมันมีหลายเรื่องนะครับที่ผมยิงเคยเสนอไปหลายที่แล้วนะครับอันดับที่หนึ่งก็คือควรจะต้องลดดอกเบี้ยอะไรล่ะผมว่าใช่ไหมตอนนี้สัญญาณต่างๆเศรษฐกิจอเมริกาเงินเฟ้ออเมริกาก็ค่อนข้างจะอ่อนตัวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะลดดอกเบี้ยได้แล้วสองเนี่ยต้องดูค่าเงินค่าเงินมันแข็งเกินไปขนาดเนี้ย33 บาทกว่าโอ้คุณขึ้นมาตั้งไม่กี่เดือนเดียวขึ้นมา5-6%เนี่ยผู้ส่งออกตายฮะอันนี้หนึ่งตรงนะผมเองเนี่ยทำธุรกิจมาก่อนผมรู้เลยถ้ายิ่งพวกโลมาจินผู้สินค้าเกษตรเนี่ยคุณคึกแข็งขนาดนี้คุณไปทำสัญญาล่วงหน้าแล้วคุณก็มาได้เงินบาทมาขนาดนี้บางคนขาดทุนนะฮะเพราะบางทีสินค้าเกษตรมันโลมาจินอ่ะมันอยู่เรื่องนิดเดียวเพราะฉะนั้นผมว่าต้องฝากแบงค์ชาติเรื่องนี้และอีกเรื่องอันที่3ก็คือการจะต้องเพิ่ม liquidity ในตลาดตอนนี้ใครไปกู้ก็ไม่ได้มีปัญหาเต็มไปหมดแบงค์ชาติเนี่ยดึง liquidity ออกจากตลาดมากใช่มั้ยคนเค้าคืออย่างงี้ฮะต้องเข้าใจก่อนอย่างงี้ต้องอยากไปพูดถึง SME เรื่องพูดไปเรื่องนึงก็คือว่า SME เนี่ยต้องเข้าใจว่าเค้ามีปัญหาช่วงโควิดเยอะปี2ปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยใช่ป่ะช่วงโควิดเนี่ยมันไม่มีรายได้อ่ะคุณจะไปบอกว่าโมโรฮัสซาตัดไม่ได้งูนี่มันไม่ใช่คนลำบากเค้าก็คือลำบากคือเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นจากโรคภัยแค่เจ็บที่เกิดขึ้นจากโควิดใช่ไหมฮะคุณต้องเข้าใจอันนี้ก่อนไม่ใช่คิดว่าถ้าเขาทำธุรกิจพังเองอะไรเองอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ก็โอเคเขาต้องรับผิดชอบเองแต่ถ้ามันเป็นความโชคร้ายของทั้งโลกเนี่ยต่างประเทศเขาก็ช่วยเหลือกันนะฮะอันนี้ก็เลยตรงๆว่าแบงก์ชาติเขาต้องคิดโปรแกรมมาว่าจะช่วยอย่างไรนะให้มันเวิร์กได้ครับผมอย่างที่ผมบอกนะบางทีเมนทัวร์ของผมคืออาจารย์วีระพงศ์เนี่ยท่านเป็นประธานแบงค์ชาติสุดท้ายท่านก็ยังบ่นแบงค์ชาติมากเพราะวิธีคิดของแบงค์ชาติเนี่ยค่อนข้างจะล้าหลังแล้วก็ช้าไปทำให้ความผลกระทบคืออย่างนี้ครับคือสักเศรษฐกิจเราดีเราโต 5-6% 6-7% ใช่ไหมฮะแต่แบงค์ชาติทำไม่ดีผมไม่บ่นเลยแล้วเราโต 1.9% เนี่ยสิ่งที่แบงค์ชาติจะต้องทำคือคุณต้องมาช่วยกันคิดดีว่าคุณจะช่วยอะไรให้ดีขึ้นไม่ใช่คุณจะมาขวางคือถ้าคุณขวางเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์ไงถ้า5-6ผมโต 6-7% แล้วโอเวอร์ฮีทแล้วคุณจะออกมาสกัดเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยนั่นไปผมยินดีเลยโอเคถูกต้องแต่ตอนนี้เนี่ยมันแย่แล้วคุณจะบอกว่าไม่ให้ทำนู่นไม่ให้ทำนี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ผมว่ามันเข้าใจผิดนะอย่างอเมริกาเนี่ยมีเศรษฐกิจการแย่เนี่ยทั้ง Federal Reserve ต้องออก QE เป็นแสนล้านเหรียญทุกเดือนมาเป็นปีๆจนเศรษฐกิจอเมริกาฟื้นอ่ะของเราเองเนี่ยเราแย่มากี่ปีเนี่ยแบงค์ชาติก็ต้องคิดว่าจะทำยังไงให้เรามี liquidity เพิ่มขึ้นมีเศรษฐกิจดีขึ้นผมว่าเป็นหน้าที่ของท่านนะท่านอย่าเข้าใจว่าท่านเป็น regulator อย่างเดียวท่านต้องมีหน้าที่ช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจของไทยดีขึ้นคือนโยบายการเงินของแบงค์ชาติเนี่ยสำคัญมากกว่านโยบายการคลังด้วยนะอันนี้เผื่อท่านจะไม่ทราบคนจะเข้าใจว่าบริหารเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยโอ้ยรัฐบาลทำมันไม่ใช่รัฐบาลอย่างเดียวนะครับแบงค์ชาติมีผลกระทบกับการเศรษฐกิจมากกว่าคุณกำหนดอัตราดอกเบี้ยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันทำให้การส่งออกเพิ่มหรือลดได้ทันทีเลยนะอันนี้ก็อย่าเห็นส่งว่าส่งออกของเราก็คือ 60% ของ GDP ใช่ไหมฮะยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องฝากให้ท่านทั้งหลายช่วยคอมมูนิเคทให้ถูกต้องด้วยว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่ว่าเราจะมาโจมตีแบงก์ชาติผมไม่ได้มีอะไรกับแบงก์ชาติเพียงแต่ว่าขอให้รีซอลมันออกมาดีให้เศรษฐกิจมันดีเราส่งออกได้ดีคนมีความสุขผมจะขอบคุณท่านเลยถ้าท่านช่วยทำให้อย่างนั้นได้นะครับเรื่องหลายข้อที่หนึ่งนะครับเรื่องของการสร้างวอลุ่มแก้ไขสินค้าราคาแพงนะจะมีอะไรมากกว่าการที่แบบตั้งโมบายสินค้าอย่างเดิมหรือเปล่าครับเรื่องเ
ว่ารัฐบาลแต่ละรัฐบาลที่เข้ามาก็มุ่งเน้นในเรื่องของการลดต้นทุนและการแก้ไขจริงๆถ้าเกิดเหมือนที่ผมบอกนะครับคือเราคงต้องไปดูสินค้าในแต่ละประเภทว่ามันมีต้นทุนอย่างไรมันมีการโอเวอร์ชาร์จประชาชนคิดเงินเกินไปขนาดไหนเมื่อกี้ในที่ประชุมเองผมเองก็เห็นพูดเรื่องหมูนะเนี่ยที่ขออนุญาตพูดตรงๆหมูเนี่ยจากบราซิลส่งมาใช่ไหมข้ามน้ำข้ามทะเลห้องเย็นมาถึงนี่ก็มาจ่ายใต้โต๊ะเพื่อจะเอาลักลอบเข้ามาขายถูกกว่าไทยอ่ะแล้วทำไมไทยมันถึงคนไทยทำไมต้องกินหมูแพงกว่าคนอื่นมันก็ต้องถูกลงนะมันต้องมีวิธีการว่าทำยังไงให้ถูกแวะคือคนไปมองโอ้ยหมูเถื่อนโอ้ยทุกคนไปด่ามึงแต่ไม่มองย้อนกลับว่าเอ้าทำไมราคาหมูมันควรจะถูกกว่านี้ไหมแม้ประชาชนจะเดือดร้อนกว่านี้ไหมถ้าคุณเอาขายของแพงแล้วให้ประชาชนต้องซื้อหมูแพงเนี่ยทำไมคุณไม่แข่งขันกับเขาให้ได้ล่ะใช่ไหมยกตัวอย่างนะครับในเรื่องนี้ก็บางทีก็ต้องมองสองมุมนะการที่จะต้องให้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพในการผลิตใช่ไหมฮะว่ามี efficiency หน่อยถ้าคุณคิดว่าคุณต้องขายหมูแพงตลอดนี้คนก็ตายใช่ไหมฮะผู้บริโภคก็จะเหนื่อยครับผมจริงครับอันนี้ครับเรื่องหลักเลยเราจะต้องทำลายย้ำนะครับเราจะต้องสลายการผูกขาดให้ได้ทำทุกวิถีทางที่ขยายสลายการผูกขาดให้ได้นะครับก็เลยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายหลักของกระทรวงพาณิชย์ด้วยในยุคผมนะครับก็ยังไม่อยากให้มีการผูกขาดนะครับขออนุญาตครับพอดีผมมีนัดอยู่นิดนึงมาจะต้องขอคำถามสุดท้ายครับเชิญครับการที่จะมีคืบหน้าเมื่อไหร่ยังไงคะกรุณาถามส่วนครั้งนะในละเอียดสินค้าแล้วก็ก็เมื่อไหร่กระทรวงการคลังจบเราก็ทำได้เสร็จทันทีไม่มีเวลาครับผมครับเชิญครับการขยายดูเรื่องของต้นทุนที่ท่านบอกว่าเรื่องของการเข้าไปดูเราจะเคยดูในเรื่องของต้นทุนว่าเป็นอย่างนี้ครับจริงๆเราก็ต้องเข้าไปศึกษาที่มันคำนวณได้อยู่แล้วนะว่าสินค้าแต่ละประเภทเนี่ยกระทรวงพาณิชย์เขามีอยู่แล้วต้นทุนของเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่มันขึ้นจากเดือนเท่าไหร่หรือมันจะลดลงเดือนเท่าไหร่เดี๋ยวเขาก็ต้องเรียกเขามาชี้แจงด้วยว่ามันทุกอย่างมัน make sense ไหมถ้ามันไม่ make sense ก็จะต้องมีการลดราคาลงนะครับท่านก็คือฮะมีประเด็นที่เป็นเล็กน้อยนิดนึงอย่างเรื่องสินค้าจีนที่เข้ามาแล้วราคาถูกกว่าสินค้าไทยเข้ามาแข่งในตลาดไทยเนี่ยเราเลยไม่แน่ใจว่าเรามีนโยบายที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ต้องมีนโยบายเร่งด่วนแน่นอนนะครับตอนนี้เดี๋ยวอีกภายในอาทิตย์กว่าๆหลังจากกลับจากอังกฤษแล้วจะได้มีข่าวดีเรื่องนี้ครับเขายืนยันครับผมแบ่งงานหรือแบ่งงานอ๋อยังไม่แบ่งงานครับเขาแต่ผมกับท่านนี้แต่งงานกันแล้วนะแต่ยังไม่แบ่งอะไรนะครับรอเรื่องอะไรฮะหมายถึงว่ายังไม่มีการแต่งงานอ๋อไม่ครับเดี๋ยวก็มีแล้วครับไม่มีอะไรผมเนี่ยแต่ว่าผมแต่งงานกับท่านแล้วนั่นเองเข้าใจผิดแต่ว่าแต่งงานไม่มีปัญหาอะไรครับเพียงแต่ว่าตั้งแต่มานี่ยังไม่ได้หายใจเลยนะเรื่องตั้งแต่เช้าต้องมาแพ็คของอะไรของเดี๋ยวขอเวลาทำงานแป๊บนึงเดี๋ยวจะไปต่างประเทศด้วยอะไรด้วยนะฮะเดี๋ยวเสร็จแล้วครับเรื่องแต่งงานไม่ได้มีปัญหาเลยครับน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นครับน่าจะเป็นอย่างนั้นครับขอบคุณมากครับท่านครับ